ครับผสวมัสดีครับพี่ก๊อฟแนะนำตัวหน่อยครับพี่ก๊อฟนะครับประวินภูจิตปัญญาครับก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีครับผมก่อนอื่นเลยครับพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องผีไหมครับเชื่อครับเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยมันยังไงครับเนี่ยคือฟังดูย้อนแย้งกันนะคือจริงๆแล้วถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมเราเชื่อนะแล้วเราก็เคยเจอกับเหตุการณ์paranormal activity บางอย่างที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่เราก็ยังมีคำถามในใจเสมอว่าแล้วถ้ามันมีจริงเนี่ยทำไมมันไม่สามารถที่จะถูกออกมาเปิดเผยให้มันเข้าใจได้อะมันมีคำถามเต็มไปหมดเลยอะว่าเราก็เลยสงสัยแล้วเราควรจะเชื่อเรื่องนี้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยกูว่ากูเกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้โลกได้รับรู้ว่าผีมีจริงกูเอาด้วยแล้วพอพูดถึงคำว่าผีเนี่ยพี่ก๊อฟนิยามคำว่าผียังไงฮะคำว่าผีเหรอสำหรับพี่ว่าก็คือผีเลยครับผีก็คือผีอ่ะคงไม่ได้แบบมีอะไรลึกซึ้งว่าด้านมืดของจิตใจมนุษย์อะไรไม่ได้เป็นหนังอาร์ตขนาดนั้นผีก็คือผีผีน้อยแคสเปอร์ผีที่เราเห็นเป็นแบบที่เรานิยามมันว่าผีอะไรเงี้ยเมื่อกี้พูดถึงหนังอาร์ตแล้วมันก็จะติดชื่อคนคนนึงขึ้นมาฮะหลายคนตกใจมากว่า Ghost Lab ทำไมถึงมีชื่อของพี่เต๋อนะว่าพลอยู่ในโปรเจกต์มันอะไรยังไงฮะ คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์ Ghost Lab เนี่ยถูกคิดมาตั้งแต่10ปีที่แล้วทางบริษัทตอนนั้นเป็น GTH อยู่เลยเขาก็ทำเวิร์กช็อปเอาพุ่งกลับไปเวิร์กช็อปกันเราจะมีเวิร์กช็อปเรื่อยๆอยู่แล้วฮะแล้วไอ้แมตช์นั้นน่ะมันเป็นเวิร์กช็อปที่พี่เก้งแกตั้งโจทย์ว่าให้พวกเราทำหนังคู่หูโดย เอาพุ่งกลับมาจับคู่กันแล้วผลิตหนังเครื่องหูมาให้ได้ภายในเวลา1คืนแล้วเราไปเวิร์คช็อปที่ต่างจังหวัดพี่โดนจับคู่กับเต๋อนะว่าผลด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ แล้วไอเดียมันเริ่มต้นจากที่ตรงนั้นครับมันเกิดว่าเราก็คิดหนังคู่หูกันแล้วระหว่างที่เราคิดกันเนี่ยมันก็มีคนพูดว่าห้องนอนที่โอภาคภูมิอยู่โอภาคภูมิพุ่งกับโฮมสเตย์แม่งมีผีทุกคนก็แบบเอาชิปหายแล้วกลัวกันแบบว่าทุกคนไอโอก็แบบไม่เอาไม่อยากนอนห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรากับเต๋อนะพลเนี่ยกลับรู้สึกว่าเฮ้ยพี่หรือเราอยู่ห้องนั้นกันวะถ้าเกิดผีมาเราคุยกับผีไหมว่าแบบเป็นยังไงเผื่อเราได้พล็อตหนังว่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเอาหรือว่าเราเอาสิ่งนี้มาเป็นพล็อตหนังดีวะว่าคนที่คือปกติคนเจอผีมันต้องวิ่งหนีผีอะแต่ว่าคนสำหรับในหนังเรื่อง Ghost Lab เจอผีแล้วเขาอยากเข้าไปหาคำตอบนะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมันก็เขียนเป็นพล็อตสนุกอะไรเอาไว้แล้วก็ไปพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบไปจนกระทั่งปลายปี62อ่ะที่ออฟฟิศแบบเริ่มแบบต้องการหนังเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะไอเดียที่ develop ดูยังไม่สามารถดึงขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยเราจำได้ว่าเรามีพล็อตนี้อยู่แล้วเราสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วต้องบอกว่าระยะเวลาที่ผ่านไป10ปีอ่ะคำถามที่มันเกิดขึ้นกับหนังเรื่อง Ghost Lab อ่ะครับมันเหมาะสมกับการที่จะมาถูกพรีเซนต์ในยุคนี้เพราะว่าพี่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เราตั้งคำถามกับความเชื่อที่เราเคยมีมาในอดีตแล้วอ่ะนอกบ้าคือเราโตมาเราอาจจะเชื่ออย่างนี้คนอื่นบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ว่ายุคนี้เด็กๆหรือกระทั่งเราเองเนี่ยเราจะแบบว่ะเราไม่เคยตั้งคำถามสิ่งนี้มาก่อนเลยเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ยุคนี้กล้องแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทำไมไม่มีคลิปถ่ายติดผีจะจ่าโผล่มาบ้างวะเรื่องอันนี้มันคือแฟกต์ของโลกวันนี้เลยครับคือถ้าผีมีจริงหรือผีถ่ายติดได้จริงเนี่ยมันต้องถูกถ่ายติดแต่นี่ไม่มีนะคนแม่งไปแอบทำเลวทำอะไรเนี่ยกล้องวงจรปิดแอบถ่ายได้หมดอ่ะแต่ผีไม่เคยถูกแคปเจอร์เลยมันเป็นคำถามเหมือนกันไงแล้วมันเหมาะกับถ้าเราไปทำสิ่งนี้เมื่อ10ปีที่แล้วมันก็คงไม่มีคนเชื่อแต่ว่ามา10ปีนี้มันถูกแบบตอบโจทย์บางอย่างของเราได้ฉันสรุปแล้วว่าสำหรับพี่ก๊อฟแล้วผีเนี่ยคือคอนเทนต์ครับพี่จริง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 ใช่ผีเป็นคอนเทนต์ของพี่จริงว่ะแล้วพออยู่ๆเนี่ยหยิบเรื่องผีเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้มาทำเป็นหนังผสมเข้ากับวิทยาศาสตร์ขั้นตอนการรีเสิร์ชเพื่อทำบทภาพยนตร์เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับก็นอกเหนือจากไอเดียที่เราคิดขึ้นมาก่อนแล้วเราคิดเป็นเรื่องก่อนนะคิดเรื่องว่าตัวละครต้องไปทำแบบนี้เจอเรื่องราวแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยไปปรึกษากับหมอจริงๆเลยครับคือโชคดีมากเลยที่ได้ความอนุเคราะห์จากชื่อพี่หมอปั๊บนะครับเป็นศัลยแพทย์อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็เราก็ไปปรึกษากับหมอปั๊บเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันมีตัวละครแบบนี้ในเรื่องจริงๆมันมีได้ไหม
ซึ่งหมอปั๊บก็บอกว่าเฮ้ยมีจริงมีคนแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรีเสิร์ชไปครับรีเสิร์ชไปแล้วก็พี่หมอปั๊บก็พาทั้งตัวพี่เองตัวต่อตัวไอซ์เนี่ยไปที่ศรีราชไปดูการทำงานของคุณหมอที่นั่นแล้วก็ไปรู้จักกับหมอวีกับหมอก้าในชีวิตจริงโอ้มาแบบแต่งตัวขาเดฟหล่อมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเอองงเลยเออมันก็เลยทำให้สองคนนี้เขาได้จากแค่ตัวหนังสือมันได้เห็นคนจริงๆละมันแปลว่ามันมีคนไทยที่มีความเชื่อแบบนี้นะมีความคิดแบบนี้อยู่มันมีตัวตนจริงๆอยู่พี่เป็นหมอพี่ไม่น่าเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าคะเขาอาจจะวนเวียนอยู่รอบๆพวกเราก็ได้ครับแล้วก็บวกกับเราได้ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยฟังดูรู้นะจากน้องคนไทยที่อยู่ที่ MIT สถาบัน MIT ที่อเมริกาซึ่ง MIT เขาจะเป็นสถาบันนวัตกรรมอยู่แล้วใช่ไหมเขาจะคิดอะไรล้ำๆแล้วก็เหมือนอย่างพวกแบบซีรีส์อย่าง Westworld เงี้ยโจนาธานโนแลนก็จะไปปรึกษาที่ MIT อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นแอดไวเซอร์ให้กับคนทำในวงฮอลลีวูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราบังเอิญเราไปรู้จักกันระหว่างที่เราพูดคุยเราก็เลยเอาสิ่งที่เป็นความเชื่อในหนังบางอย่างเนี่ยถามไปกับนักวิทยาศาสตร์จริงๆว่าเขามีแนวคิดแบบนี้หรือเปล่ากลายเป็นว่าเขาไปสุดโต่งกว่าเราอีกเขาก็แชร์โอ้เขาแชร์เรื่องแบบการวิจัยของ MIT เรื่องโลกหลังความตายเรื่องมิติที่6เรื่องอะไรเต็มไปหมดถึงกระทั่ง PP เนี่ยไปดาวน์โหลดไฟล์ของ CIA ในยุค80ที่ทำการศึกษาเรื่องโลกหลังความตายมั้ยพี่อ่านคิดดูดิสิแต่ว่ามันเป็นโอเพนซอร์สอยู่แล้วนะคือคนสามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ของ CIA แต่เราจะไปรู้เรื่องนี้ไหมอ่ะ เขาเอาให้เราอ่านเราก็เลยเอาพวกนี้เอาไอเดียหลายๆอย่างมาสร้างคาแรคเตอร์ของเราให้เกิดขึ้นมาในนั้นครับถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าผีคือปรากฏการณ์ธรรมชาติอ่ะเราต้องหากลไกที่ควบคุมการปรากฏตัวของผีให้เจอก่อนแล้วพอสมมุติเราได้ข้อมูลรีเสิร์ชแบบพีคๆอย่างนี้มามันมีทฤษฎีอะไรไหมฮะที่แบบว้าวพี่ก๊อฟเป็นพิเศษเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกทฤษฎีว้าวหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีคำตอบซึ่งมันก็ยังกลายเป็นคำถามที่เป็นปริศนาของจักรวาลอยู่ทุกวันนี้แหละว่าจริงๆแล้วโลกหลังความตายผีแม่งมีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เก็บเกี่ยวไอเดียเนี้ยมาสร้างเป็นสตอรี่ขึ้นมาแต่พอเป็นหนังในประเทศที่คนเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณกันเยอะมากแล้วพอมาทำหนังแบบนี้มันดูท้าทายความเชื่อคนเหนือเรานั้นมากนะกลัวบ้างไหมที่แบบมันจะมีกระแสแบบตีเก่าเฮ้ยยูลบหลู่ดูหมิ่นจริงๆไม่ได้กลัวเรื่องลบหลู่ดูหมิ่นเท่าไหร่แต่กลัวเรื่องคนหาว่าติ๊งต้องเหมือนแบบว่าเฮ้ยผีมันมีจริงอยู่แล้วมันจะมาหาทำไมอ่ะแล้วซึ่งมันเกิดเหตุการณ์นี้นะว่าตอนที่เราคุยกับน้องคนเขียนบทคือน้องมีนกับน้องแฮมมาเราก็คุยกันเรื่องนี้น้องมีนก็ถามพี่ว่าพี่ก๊อฟผีมันมีจริงอยู่แล้วพี่จะถามมันพี่จะตั้งคำถามกับเรื่องนี้ทำไมแล้วบอกเอ้ยยูไม่สงสัยเรื่องนี้เลยเหรอบอกไม่อ่ะก็ผีมีจริงอยู่แล้วพี่แล้วพี่พูดไม่ได้พี่มาตั้งคำถามนี่มันแบบสวนทางความคิดของคนไทยความเชื่อของคนไทยหมดเลยอะไรเงี้ย เราเลยยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งท้าทายเราในการที่จะไปคอนวินส์คนที่เชื่อมาทั้งตลอดชีวิตอะว่าเฮ้ยยูลองมาตั้งคำถามกับมันดูไหมว่ามันเป็นยังไงยูเชื่อหมดใจเนี่ยลองตั้งคำถามกับมันดูไหมอะไรเงี้ยครับมันพี่ว่ามันตรงนี้มากกว่าแต่ว่าถามว่าความเสี่ยงของมันเนี่ยอย่างที่แชมป์ถามอ่ะมันเสี่ยงอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันทำในสิ่งที่ย้อนสอนหนังผีอ่ะนอกใช่ป่ะทุกอย่างในเรื่องมันย้อนสอนหนังผีหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องทำให้คนดูคอนวินแล้วก็เชื่อไปกับตัวละครการผจญภัยของสองคนนี้ได้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะฟังสองคนนี้พูดต่อไปเรื่อยๆไม่รู้สึกว่ามึงติ๊งต๋องอ่ะแล้วมีหลักการอะไรฮะในการบาลานซ์ระหว่างความเป็นวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์มันดูขัดกันที่สุดเลยจริงๆพี่สำหรับพี่มันเป็นโจทย์เลยเป็นโจทย์ของการทำเรื่องนี้เลยว่าเอาสองสิ่งที่ไม่เข้ากันเลยครับสองสิ่งที่ตรงข้ามกันเนี่ยแล้วมาชนกันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะให้ผลลัพธ์อะไรนั่นแหละครับมันเป็นสองสิ่งเลยพี่ว่ามันเป็นไอเดียของเรื่องนี้เลยด้วยครับว่าอ่านอย่างหมอสองคนคาแรคเตอร์แตกต่างกันชื่อเรื่องโกสต์กับคำว่าแลบอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงกับวิธีการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันดีไซน์มิวสิกสกอร์การถ่ายภาพพี่จะใช้ศาสตร์เก่าและศาสตร์ใหม่ความเชื่อโบราณความเชื่อในศาสตร์มาชนกันหมดเลยจริงจังฮะจริงจังไม่เพ้อเจ้ออันนี้เรียกว่าเนิร์ดเนิร์ดมากครับแล้วพอมันกลายเป็นหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแรกๆมันมีคำโปรโมทนึงที่หลายคนเขาสนใจกันมากก็คือหนังผีที่คนกลัวผีก็ดูได้ขยายความเลยฮะคือจริงๆแล้วคำนี้มันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะเพราะว่า
มันเหมือนกับว่าอ้าวไม่น่ากลัวเหรอกูไม่ดูดีกว่าหนังผีแต่สำหรับพี่ใช้คำว่ามันเป็นหนังผีที่ตั้งคำถามกับผีดีกว่าถามว่ามันมีความน่ากลัวไหมมันมีความน่ากลัวในหนังแหละครับแต่ว่าความน่ากลัวเนี่ยมันจะมาจากตรงไหนมากกว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากการจัมป์สแคร์หรือมาจากอะไรอย่างเงี้ยความน่ากลัวมันอาจจะมาจากการกระทำของตัวละครในเรื่องหรือบรรยากาศบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอยากให้คนดูคาดหวังกับหนังในอีกแบบนึงมันจะเป็นช่องใหม่ของการที่ GDS ทดลองทำสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าเราอยากทำอะไรใหม่ๆ Oh my god โอเคฮะมาพูดถึงฉากหน้ากันบ้างครับต่อกับไอซ์ทำไมต้องเป็น2คนนี้ฮะต้องบอกว่า2คนนี้เป็นยอดฝีมือวัยรุ่นอ่ะคือเราต้องการดาราที่มันอยู่ในวัยนี้พอดีที่มันจะพอหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้ได้มันต้องการคนที่แสดงความหมกมุ่นแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็สามารถที่นำพาเราเข้าไปสู่เรื่องได้ซึ่งต่อเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าเขาเป็นคนที่รับบทต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทที่แตกต่างมากเลยอะแล้วก็ใช้สกิลการทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละเรื่องนะครับส่วนไอซ์เนี่ยก็เป็นนักแสดงที่มีพลังล้นเหลือมากเอาจริงดูจากการเต้นของมันแล้วก็รู้มันมีพลังเยอะกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งพอมาแสดงเนี่ยมันก็ส่งพลังส่งเสน่ห์นี้ออกมาได้แล้วก็เขาก็เป็นคู่ที่เหมือนสนิทกันมาตั้งแต่ทำนายใบนายมาเล่นเลือดคนเล่นอะไรกันมามันก็เลยแบบซิงกันแล้วการมี Netflix เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาช่วยเพิ่มอะไรเข้ามาให้กับหนังเรื่องนี้ครับเพิ่มสำหรับพี่น่าจะเป็นการเพิ่มแบบโอกาสของการที่เราทำคอนเทนต์แล้วจะมีคนมาดูครับคือพุ่มกับผมว่าพุ่มกับทุกคนเนาะทำหนังออกมาเนี่ยอยากให้คนดูแหละยังไงก็ตามอ่ะดูเยอะที่สุดก็จะมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยดูแล้วชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวมาว่ากันมาคุยกันซึ่งการเข้ามาของ Netflix เนี่ยก็คือทำให้ Ghost Lab เนี่ยเป็นคอนเทนต์ worldwide เรื่องแรกที่เป็นหนังไทยนะครับที่สามารถที่จะดูได้ทั่วโลกเลยแล้วก็มีซับไตเติลครบทุกภาษาแล้วก็มีเสียงภาคท้องถิ่นอีกตั้งหากอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาตรฐานของ Netflix เองเนี่ยก็อยากจะพุชมันขึ้นไปสู่สูงสุดเช่นอย่างเรื่องนี้ก็คือทำบนระบบ Dolby Vision ซึ่งก็เป็นเรื่องแรกของเมืองไทยที่ทำบนระบบ Dolby Vision ซึ่งถ้าบ้านใครมีจอแบบ 4K 8K อะไรเงี้ยก็จะได้ดูมันแบบเต็มๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั่นแหละเรารู้สึกว่าการไปลงตรงนี้มันเลยทำให้มีพื้นที่เล็กๆสำหรับหนังจากประเทศทาง Southeast Asia สามารถไปสู่คนทั่วโลกได้อย่างล่าสุดพี่ไปกดดูเว็บไซต์ที่เขาเป็น Summer Preview ของที่อเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาหนังของทุกค่ายมาเลยว่ามีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างแล้วมันมี Ghost Lab อยู่ในนั้นด้วยเรารู้สึกโอ๊ยดีใจจังแบบเขาแบบเอ้ยเขาเห็นมี Ghost Lab อยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเอ้ยตื่นเต้นมากเราอยู่แบบทำกลางลิสต์เดียวกับแบบ Fast Furious กับแบบว่าหนังแบบว่า Marvel อะไรอย่างเงี้ยครับฉันได้ดูเรียบร้อยฮะจอฉันดูแล้วเหรอดูแล้วใช่มั้ย Dolby Vision ฮะแล้วก็โอ้สุดยอดลำโพงครบก็คือคุณภาพลงจริงๆมิกซ์ซาวด์ดีมากมีตัวมีอะไรก็ไม่รู้รอบตัวไปหมดเลยแล้วก็สีชัดมากฮะนี่ถือว่าเป็นแบบความน่าตื่นเต้นมากกับหนังไทยครับออกได้โอ้โหดีใจมากเลยแล้วดูแล้วชอบไหมเอ่ยไม่บอกไม่บอกไม่ใช่เฮ้ยฉันบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปรีวิวเดี๋ยวค่อยไปรีวิวฉันพูดก่อนเลยว่ามันเซอร์ไพรส์ฉันหลายองค์ประกอบมากเพราะฉันไม่คิดว่าหนังมันจะมีหลายรสชาติขนาดนี้จากที่ดูตัวอย่างเราคิดว่าจะมาแบบซัสเพนส์อย่างเดียวปรากฏว่าของจริงมันมีมากกว่านั้นและแค่ครึ่งเรื่องก็ทำฉันโอ้โหครับอะอย่างนี้เลยเหรอพี่โหดมากพี่แสบมากพี่ก็คือเราทำเรื่อง Ghost Lab อย่างที่บอกแล้วพอคนนึงมันตั้งคำถามบางอย่างเรื่องขึ้นเรื่องหนึ่งมาเนี่ยเราอยากจะพาคนดูไปให้เขารู้สึกว่าไปผจญภัยกับ2คนนี้ดูแล้วรู้ว่า2นี้จะพาไปไหนคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาจะพาคุณไปถึงจุดไหนอ่ะแต่ว่าอยากให้ตามติดตามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เสริมอีก1องค์ประกอบครับที่ฉันเพิ่งไปรู้มาว่าในส่วนของดนตรีสกอร์เนี่ยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยฮะมันอะไรยังไงฮะได้น้องบิวครับน้องบิวเนี่ยเป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่ PlayStation อเมริกาครับซึ่งทำงานในแผนก Music Department ของเขาซึ่งงานของน้องบิวก็คือทำเพลงพวก God of War Ghost of Tsushima Demon Soul อะไรพวกนี้ฮะซึ่งพวกนั้นจะมีคอมโพเซอร์ถูกไหมฮะแล้วคอมโพเซอร์เขาจะเช่นเนี่ยแต่งธีมเพลงออกมาสักประมาณ3นาทีแต่น้องบิวเนี่ยต้องเอาเพลง3นาทีเนี้ยมาทำให้เป็นเพลงแบบ10ชั่วโมงอ่ะเขาก็ได้รางวัลแบบระดับโลกเลยแหละมาหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอเขาใน Facebook
เราเห็นว่าเรางงมากว่าเฮ้ยน้องเด็กคนไทยไม่ทำเกม God of War ได้ยังไงวะมันคืออะไรเราก็เลยไปจีบเขาใน Facebook นี่แหละแบบน้องพี่มาทำกันดีกว่าอะไรครับซึ่งก็แล้วพี่ภูรแชมป์ได้ชมแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเป็นซาวที่เราไม่เคยได้ยินในหนังไทยมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากนะพี่รู้สึกว่ามันแบบคุณภาพมันระดับแบบฮอลลีวูดนะครับเราเลยรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยใช่ฮะสกอร์เป็นหนังฮอลลีวูดเลยก็คืองานฟินิชโปรดักต์ออกมาคือมันเป็นหนังโววายจริงๆมันไม่ใช่แค่หนังไทยแล้วมันเป็นหนังเรื่องนึงหนังสนุกเรื่องนึงของปีนี้เลยจะพูดคำนี้ได้ครับครับแล้วก็มีอย่างนึงอันนี้เนิร์ดเลยอันนี้ขอเล่าหน่อยเนิร์ดเลยคือพอเราทำตัวอย่างหนังใช่ไหมบิลเขาก็จะบอกว่าพี่ก๊อฟผมไม่ทำสกอร์ตัวอย่างหนังให้พี่นะหัวเอ้าทำไมบอกที่ฮอลลีวูดเขาไม่ทำกันพี่ฮันซิมเมอร์ไม่ทำตัวอย่างหนังให้ Inception นะพี่เขาจะมีคนที่มีอาชีพทำเพลงตัวอย่างหนังเท่านั้นซึ่งเราก็เลยบอกว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นบอกว่ามันคนละศาสตร์กันพี่ตัวอย่างหนังมันต้องการแบบบิลอินลีดอินฮุกเฮิร์กอะไรที่มันแบบกระแทกแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบิลบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาคนที่ทำเนี้ยมาทำให้พี่ก๊อฟต้องกรี๊ดเราก็แบบอะไรวะเอาใครเขาก็ไปชวนมาคนนึงชื่อดีแลนครับเขาก็ส่งงานดีแลนมาให้ดูดีแลนคือคนทำเพลงตัวอย่างหนัง Star Wars Rise of Skywalker ตัวอย่างหนัง WandaVision Aquaman Soul Laya คือเราแบบฮะเราได้คนนี้มาทำงานโกสแลบเราเนี่ยนะคือแบบใช่ครับพี่ดีแลนเป็นเพื่อนซีผมเองก็คือเราก็ใช้แบบจ่ายอาจจะจ่ายราคาแบบว่าบัดเจ็ตหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นกับมันมากครับกับเพลงที่เขาทำมาให้อะไรในตัวอย่างนั้นโอ้พีกเนื้อแตกอ่ะโอ้เห็นชื่อแต่ละเนินมากเนินมากใช่ครับเนินมากคือเลยงงมากเลยบอกฮะเราได้คนนี้จริงครับโอ้เรื่องคุณภาพไม่ต้องสงสัยกันแล้วฮะครับจอทะลักออกมาหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คือทีมงานเนี่ยเลือกทีมงานแบบแน่นๆมาเลยแล้วสำหรับคนดูเลยฮะทำไมคนดูถึงไม่ควรพลาด Ghost Lab แล้วแฟนๆควรคาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้ครับจริงๆจุดประสงค์แรกของพี่ที่ทำหนังเรื่องนี้เลยนะก็คืออยากให้คนดูเอนเตอร์เทนครับเราอยากให้คนดูสนุกไปกับการผจญภัยของ2คนนี้เลยฮะแค่นี้เลยสำหรับพี่เนี่ยเพียงพอแล้วฮะแล้วก็ส่วนที่เลเยอร์ถัดๆไปที่คนดูจะได้จากมันเนี่ยพี่ว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ถามว่าพี่มีสอดแทรกแนวคิดหรือว่าสอดแทรกอีสเตอร์เอ็กอะไรไว้ในหนังไว้พี่ใส่ไว้เต็มไปหมดเลยครับนอกเหนือจากเรื่องราวของหนังแล้วเนี่ยยังไงอยากให้ผู้ชมที่ได้ดูโกสแลมเนี่ยลองไปดูว่าเราใส่อะไรไว้ในหนังบ้างไม่รู้แชมป์เห็นบ้างหรือเปล่าในหนังเห็นรูปบางรูปเห็นรูปบางรูปอยู่ลองดูคือเราแอบใส่แล้วเราก็บางอย่างพี่ว่าแชมป์อาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าแชมป์เห็นแล้วแชมป์อาจจะร้องอุทานในใจว่าพี่ทำอย่างนี้เลยเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยพี่เอาอย่างนี้เลยเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองดูแล้วลองค้นหามันในมิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสนุกที่เป็นอีสเตอร์เอ็กแล้วก็เรื่องของวิพากษ์เรื่องสังคมไทยในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแอบใส่เอาไว้บ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนสไตล์งานที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เราทำบอดี้สีแพ่งห้าแพ่งมันก็จะพูดเรื่องสังคมอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็จะมีใส่เรื่องนี้เอาไว้ด้วยแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวนพี่ว่าอยากให้คนดูสนุกไปกับมันพอแล้วดูแล้วเอนจอยกับมันพี่ก็แฮปปี้นะครับได้ฮะเดี๋ยวฉันจะกลับไปพอสไลด์ให้ดูทีละนิดนี่เป็นข้อดีของการดูวันนั้นใช่ใช่ใช่ใบให้ใบให้คือหนังเรื่องนี้ที่บอกว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดจากการเป็นหนังคู่หูใช่ไหมพี่ก็เลยเอาหนังคู่หูที่พี่ชื่นชอบใส่ลงไปในหนังเรื่องนี้ด้วยลองไปหาดูนะได้เลยมึงแน่ใจใช่ไหมว่าโลกหลังความตายมีจริงกูจะเป็นคนฆ่าเบย์ Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีหาคำตอบพร้อมกันทั่วโลก26พฤษภาคมบน Netflix เท่านั้นก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็มีคำถามมาถามทุกคนนะครับก็อยากจะถามทุกคนว่าผีกับเอเลี่ยนคุณเชื่อว่าสิ่งไหนมีจริงครับโอ้แสบตั้งแต่หนังยันตัวจริงโอเคครับพี่ก๊อฟขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับถ้าคุณรักหนังไทยและไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดพิเศษแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย